งั้นโอเคนะงั้นอาจารย์เริ่มทบทวนนะครับแต่บทที่1เรามีชี้กันหมดแล้วเนาะโอเคนะในส่วนของบทที่1นะครับนะฟลูอิดเมคานิกของเรานะครับเป็นอะไรเป็นสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขา1นะครับนะเราใช้ศึกษาพฤติกรรมนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องเอาวิชาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คืออะไร1ก็คือเราใช้ทางด้านเทอร์โมไดนามิกส์นะครับนะแล้วก็ทางด้านอะไรเอนจิเนียริ่งเมคานิกนะเมคานิกเราแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสแตติกกับไดนามิกส์ถูกไหมนะครับนะเรียนมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นนะในวิชานี้ของเราฟลูอิดเมคานิกเราจะแบ่งออกเป็น3สาขาใหญ่ๆด้วยกันนะซึ่งก็คือในหัวข้อที่1เราก็คือเราจะพูดถึง fluid static fluid static ก็คืออะไรของเหลวที่มันอยู่นิ่งนั่นเอง sigma f เท่ากับ0จำได้ไหม static ใช่ไหมครับนะอันก็คืออะไรความเร็วคงที่นั่นเองถูกไหมจาก sigma f เท่ากับ ma a เท่ากับ0ไหมก็คือพูดง่ายๆเราเปรียบเทียบก็คือน้ำที่มันอยู่นิ่งๆหรือน้ำที่อยู่ในเขื่อนเพราะฉะนั้นเราจะประยุกต์ใช้ก็คือหาแรงที่มันกระทำต่อผนังของเขื่อนนะหาอะไรทำเป็นเครื่องมือวัดนะครับหาพจน์ของความดันพวกเพรสเชอร์ต่างๆเดี๋ยวพวกคำศัพท์ต่างๆเราจะเจอในวิชานี้นะเจอตัวแปรของอะไรเพรสเชอร์ความหนืดนะครับนะความดันความหนืดพวกนี้เป็นต้นนะครับนะประเภทที่2ของสาขาเราก็คือฟลูอิดอะไรคินีเมติกนะคินีเมติกก็คือคราวนี้มันจะมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะพูดถึงเส้นสตรีมไลน์นะครับนะเส้นสตรีมไลน์นะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะของมันก็คือฟลูอิดไดนามิกส์นะครับฟลูอิดไดนามิกส์คือศึกษาเกี่ยวกับเข้านะสาขาที่3คือฟลูอิดไดนามิกส์คือเราศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะไดนามิกส์คราวนี้ซิกมา F กับ MA มี A เข้ามาเกี่ยวข้องละมีความเร่งละนะครับนะเพราะฉะนั้นพอมี A เกิดอะไรเกิดตัวแปรก็คือตัว F เข้ามาถูกไหมนะเอาไหม F เอาซิกไหนซิกมา F เท่ากับ MA เอาซิกซ้ายซิกขวาต้องเอาขวาถูกไหมนะโอเคนะอ่ะไปที่หัวข้อ 1.1 ของเรานะอันนี้พี่นำโชคเกินไปคร่าวๆแล้วถูกไหมในชั่วโมงที่แล้วนะคำว่านิยามนะครับของฟลูอิดนะ definition of fluid ของเรานะฟลูอิดเมคานิกของเราเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนะครับของไหลนะฟลูอิดก็คือของไหลที่อยู่นิ่งและก็เกิดการเคลื่อนที่นะ less ก็คืออยู่นิ่งนะแล้วก็ in motion นั่นคืออะไรเกิดการ move เคลื่อนที่ละนะครับนะเห็นนะโดยนิยามของคำว่าฟลูอิดของเรานะหมายถึงสารนะที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างต่อเนื่องนะครับนะภายใต้การกระทำของแรงภายในแนวสัมผัสแรงในแนวสัมผัสเคยได้ยินคำว่าเชียร์ไหมถูกไหมนะเชียร์นะแล้วก็อะไรแทนเจนเชียนพวกอะไรความเค้นเฉือนพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเจอนะครับนะโอเคนะไปที่ 1.2 สมการพื้นฐานนะ basic equation นะ basic equation เราจะแบ่งเป็น5หัวข้อหลักๆนะครับ5หัวข้อหลักๆนะเพราะในการวิเคราะห์ปัญหาของฟลูอิดเมคานิกของเรานะครับนะจะเป็นต้องอาศัยหลักการแล้วก็กฎพื้นฐานนะครับซึ่งก็คืออะไรดูที่หน้าต่อไปของเราก็คือ1นะสำคัญมากคือเราจะพิจารณาหลักการคงตัวของมวลนะครับหรือเราเรียกชื่อมันก็คือ conservation of mass นะครับนะหลักการคงตัวของมวลนะข้อนี้สำคัญนะครับต่อไปข้อที่2เราคือกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันอันนี้รู้แล้วถูกไหมนะซิกมา F สักกับ MA เพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะนิวตันเซคัลลอออฟโมชันของเรานะ3ก็คือหลักการของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับ Principle of Angular Momentum นะ4ก็คือหลักการของตัวของพลังงานนะ Conservation of Energy นะ5ก็คือเราใช้กฎข้ออะไรที่2ของ Thermodynamics นะครับนะทั้ง5หัวข้อนี้เราจะนำมาใช้ร่วมกับวิชาฟลูอิดเมคานิกของเรานะครับนะฮะไปทบทวนมานะครับที่เราเรียนมาแล้วถูกไหมเดี๋ยวนะไปที่ 1.3 มาหลักในการวิเคราะห์นะครับนะหลักในการวิเคราะ
นะครับนะแบ่งออกเป็น3หัวข้อด้วยกันนั่นคือ1เราใช้ระบบแล้วก็ปริมาตรควบคุมนะ System and Control Volume นะต่อมาข้อที่2เราจะแก้สมการ Differential แก้สมการ Diff โดยการอะไรการ Integrate ถูกไหมนะครับนะก็คือแก้สมการ Differential โดยการ Integral นั่นเองนะแล้วก็ข้อที่3นะสมมติฐานแล้วก็นิยามต่างนะครับของหลักการที่เราจะนำมาวิเคราะห์นะครับนะมาไปที่ 1.4 นะ 1.4 ของเราคือพูดถึงนะ dimension แล้วก็ unit นะครับนะ dimension คืออะไร dimension คือปริมาณทางกายภาพนะของสสารยกตัวอย่างเช่นความยาวนะความยาวมวลเวลาแล้วก็อุณหภูมินะในส่วนของ dimension มันจะแบ่งออกเป็น2หมวดด้วยกันก็คือ1เราเรียกว่า primary dimension นะครับแล้วก็ประเภทที่2คือ secondary dimension นะงั้นตัวแปรต่างๆนะยกตัวอย่างความยาวเราใช้สัญลักษณ์อะไร L มั้ย length นั่นเองโอเคนะ L นะหน่วยของ L คือถ้าในระบบ SI ก็คือเมตรมั้ยโอเคนะครับนะต่อมามวลสัญลักษณ์M นะหน่วยกิโลกรัมเนี่ยนะครับนะเวลาทานก็คือตัว T นะและส่วนมากเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์ตัว T เล็กตัวเล็กนะครับนะถามหน่วยของเวลาคือเซกัดนะหรือวินาทีนั่นเองนะครับนะแล้วก็ตามมาอุณหภูมิสัญลักษณ์เราใช้เป็นตัว T ใหญ่ temperature ของเรานะครับนะหน่วยคือเซลเซียสหรือบางตัวก็ใช้เป็นเคลวินโอเคนะครับนะในส่วนมากเราใช้ในเทอร์โมไดนามิกส์คืออะไรเซลเซียสแล้วก็แปลเป็นเคลวินถูกไหมโอเคนะครับนะเท่าไหร่1องศาเซลเซียสเท่ากับกี่เคลวิน273อันนี้ต้องรู้แล้วนะครับเห็นนะนะต่อมาคำว่ายูนิตนะยูนิตนะก็คือชื่อและขนาดที่กำหนดให้กับ primary dimension ของเรายกตัวอย่างเช่น primary dimension ของเลนส์เมื่อกี้ที่พูดไปนะหน่วยของเลนส์เรา L ก็คือเป็นเมตรหรือเซนติเมตรส่วนมากเราใช้เป็นเมตรเห็นนะเห็นนะ one system of dimension นะครับแบ่งออกเป็น3หมวดใหญ่ๆได้แก่อะไรข้อที่1 mass length time แล้วก็ temperature นะเราเขียนสั้นๆก็คือ mLTT ทันไหมโอเคนะหมวดที่2นะมีแรงเข้าเกี่ยวข้องละ Force Length Time แล้วก็ Temperature นะครับ Force Length Time แล้วก็ Temperature ก็คืออะไร FLTT นะหมวดที่3นะก็คืออะไร Force Mass Length Time Temperature แบ่งออกเป็น5ตัวแปรก็คืออะไรบ้าง FMLTT นะครับนะโอเคนะทีนี้ระบบหรือหน่วยของเราแบ่งออกเป็นที่เราใช้กันในมาตรฐานแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือ1 international unit หรือ SI unit ที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับแล้วก็ประเภทที่2คือเราเรียกว่าระบบอังกฤษนะครับระบบอังกฤษนะเห็นนะ 1.5 ที่พี่นำโชคพูดไปแล้วใช่ไหม นะ 1.5 เราแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักๆ5หัวข้อหลักๆนะครับนะ5หัวข้อหลักๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอหมดหัวข้อนี้นะจะให้เราลองทำเวิร์กที่1ดูนะเช็คดูดิคำว่า CD เป็นยังไงdimension เป็นยังไงนะครับนะเห็นนะทีนี้ชนิดของการไหลในหัวข้อ 1.5 ของเรานะนะการไหลของไหลของเราตอนนี้นะเราสามารถจัดแบ่งออกได้ตามองค์ประกอบนะซึ่งแบ่งเป็น5หมวดที่จันบอกนะครับนะก็คือ1นะหมวดข้อที่1เราคือกรณีที่ใช้จำนวนพิกัดพิจารณาชนิดการไหลนะครับนะเพราะฉะนั้นเราแบ่งชนิดของการไหลนะฟลูอิดของเราตามจำนวนพิกัดนะก็คือแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะก็คือ1ละเราเรียกว่า one dimensional flowนะครับหรือไหลแบบ1มิตินั่นเองนะไหลแบบ1มิติส่วนมากถ้าเราพูดถึงมิติเดียวเราพูดคิดถึงแกนอะไรก่อนแกน x นั่นเองโอเคนะแกน x นั่นเองโอเคนะ
ราะฉะนั้นคืออะไรตอนนี้ถ้าพูดถึงตัวแปรของความเร็ว v ก็คือ v ในแนวแกน x one dimensional flow นะครับนะ v ในเวกเตอร์ v ในวงเล็บ x ของเรานั่นเองเห็นนะประเภทที่2คืออะไร two dimensional flow มันคิดถึงแกนอะไรบ้าง x แล้วก็ y นะครับก็คือ v x y นะแล้วก็สุดท้ายก็คือการไหลแบบ3มิตินั่นเองนะก็คือ three dimensional flow นะมันก็คือขึ้นอยู่กับแกนอะไรบ้างx y แล้วก็ z นั่นเองนะครับนี่คือประเภทแรกนะของชนิดการไหลขึ้นอยู่กับอะไรพิกัดของมันนั่นเองนะ1 2หรือ3มิตินั่นเองเห็นนะครับนะนะอ่ะชนิดที่2ของเรานะเราใช้กรณีที่ใช้เวลาพิจารณาแบบอย่างการไหลมันพูดถึงเวลาเราต้องคิดถึงคำต่อไปนี้ต่อไปก็คือคำว่าอะไร steady กับ unsteady นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นกรณีที่เราใช้เวลาพิจารณาแบบอย่างการไหลนะยกตัวอย่างก็คืออันที่หนึ่งนะถ้าเราเรียกว่าการไหลแบบไหลแบบคงที่นะเราเรียกว่า steady flow นะครับไหลแบบคงที่นะเป็นการไหลที่คุณสมบัติของไหลของเราณตำแหน่งใดๆนะคงที่หรือพูดง่ายๆมันไม่ขึ้นกับเวลานั่นเองนะก็ได้ยินคำว่า steady flow เมื่อไหร่ก็คืออะไรไม่ขึ้นกับเวลานะครับนะประเภทที่2นะในกรณีที่ใช้เวลาพิจารณาแบบอย่างการไหลเราเรียกว่าการไหลแบบไม่คงที่นะครับไม่คงที่เราเรียกว่า unsteady flow นะครับ unsteady flow เป็นการไหลอะไรที่คุณสมบัติของไหลณตำแหน่งใดจะเปลี่ยนแปลงกับเวลาหรือขึ้นกับเวลานั่นเองนะครับขึ้นกับเวลานั่นเองเห็นนะ นะอ่ะกรณีต่อมาก็คือกรณีที่3ของเรานะกรณีที่3ก็คือกรณีที่ใช้รูปแบบของความเร็วพิจารณาแบบอย่างของการไหลนะครับนะใช้ความเร็วพิจารณาแบบอย่างของการไหลนะมันจะแบ่งออกเป็น2หมวดด้วยกันก็คือคำว่ายูนิฟอร์มกับนอนยูนิฟอร์มนะครับนะต่อไปคำพวกนี้เราจะเจอในบทต่อๆไปของเรานะอันก็คืออย่างแรกนะในกรณีที่3ของเราก็คือเราเรียกว่าการไหลแบบสม่ำเสมอนะครับนะ uniform flow นะเป็นการไหลที่ความเร็วของไหลที่ณทุกๆตำแหน่งของไหลนะมีขนาดที่เท่ากันหมดพูดง่ายๆคือทั้งเท่ากันทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนั่นเองนะครับนะณเวลาที่เรากำหนดมันไว้นะครับนะประเภทที่2ในกรณีที่3คืออะไรการไหลแบบไม่สม่ำเสมอนะเรียกว่า non uniform flow นะครับเป็นการไหลที่อะไรความเร็วของไหลนะครับที่เวลาที่กำหนดจะเปลี่ยนจากจุด1ไปยังอีกจุด1นะทั้งอะไรเปลี่ยนทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางนั่นเองนะครับนะนี่คือกรณีที่3นะคำที่เราเจอคืออะไร uniform กับ non uniformนะครับนะโอเคนะทีนี้ถ้าเราดูตอนนี้กรณีที่2เราพูดถึงขึ้นกับเวลากับไม่ขึ้นกับเวลาถูกไหมกับกรณีที่3พิจารณาแบบอย่างการไหลนะกรณีที่2กับที่3ถ้าเรานำมาพิจารณาร่วมกันนะจากสภาพการไหลทั่วๆไปเราผนวกชนิดการไหลกรณีที่2แล้วก็ที่3นะเราจะได้กรณีการไหลออกมาเป็นทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะประเภทแรกคืออะไรที่ชีวิตของเราคือ1เราเรียกว่าการไหลแบบคงที่แล้วก็สม่ำเสมอนะคงที่แล้วก็สม่ำเสมอเราเรียกว่า steady uniform flow ขึ้นกับเวลาไหมขึ้นเหรอ steady ไม่ขึ้นกับเวลาแล้วสม่ำเสมอไหมสม่ำเสมอโอเคนะยกตัวอย่างเช่นอะไรการไหลด้วยอัตราการไหลผ่านท่อตรงที่มีความยาวมากหมายว่ามันไม่ขึ้นกับเวลามันรูปแบบการไหลยังคงที่สม่ำเสมออยู่เห็นนะครับนะต่อมาประเภทที่2นะเรียกว่าการไหลแบบอะไรคงที่ยังสตีดี้ไหมแต่ว่าเป็น non uniform flow นะครับนะมันก็คือไหลอะไรไหลแบบคงที่อยู่ไม่ขึ้นกับเวลาแต่ว่าอะไรรูปแบบการไหลเปลี่ยนละถูกไหมไม่สม่ำเสมอละยกตัวอย่างเช่นการไหลด้วยอัตราคงที่
ผ่านท่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปหรือขยายใหญ่ขึ้นมาโอเคนะครับนะพูดง่ายๆไดมิเตอร์ของท่อเริ่มเปลี่ยนแปลงโอเคนะแต่ว่าอย่างการไหลยังเป็นแบบสม่ำเสมออยู่นะนี่คือประเภทที่สองของเราอย่างสตีดี้ทั้งคู่แต่ว่าอะไรสตีดี้ยูนิฟอร์มกับสตีดี้นอนยูนิฟอร์มมันอีกสองกรณีต้องเป็นอะไรละเป็นอันไหมก็คือแบบที่3ก็คือเป็นการไหลแบบไม่คงที่ละนะครับไม่คงที่แต่ว่าอะไรเป็นยูนิฟอร์มโฟลก็คืออันซิตี้ยูนิฟอร์มโฟลนั่นเองนะครับนะยกตัวอย่างคือรายการไหลในท่อตรงที่มีอัตราการไหลที่ไม่คงที่นะครับนะแล้วก็ประเภทสุดท้ายเป็นอะไรเป็นอันกับนอนไหมอันซิตี้แล้วก็เป็นนอนuniform flow นั่นเองโอเคนะยกตัวอย่างเช่นคือการไหลด้วยอัตราไม่คงที่ละแล้วก็อะไรเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับนะมันขึ้นกับเวลาไหมขึ้นไหมขึ้นแล้วก็ไม่สม่ำเสมอด้วยเนี่ยนะครับนะโอเคนะโอเคเรามา3กรณีละนะหรืออีก2กรณีคือกรณีที่4แล้วก็ที่5นะครับอันในบทที่1เราจะรู้จักพวกคำศัพท์คร่าวๆของเราก่อนนะครับที่เราจะนำไปใช้ในบทต่างๆนะแล้วก็จะโยงไปที่บทที่2แต่ก่อนที่ลงไปที่บทที่2เดี๋ยวลองทำเวิร์ก1ของเราดูก่อนนะกรณีที่อะไรซิตี้ไม้ไหลแบบกี่มิติมั่งโอเคนะครับนะเดี๋ยวเติมตัวแจกไปก่อนนะเหลือข้อ4กับข้อ5นะข้อที่4คือเราใช้กรณีนะที่ใช้เส้นสตรีมไลน์เพราะที่เส้นสตรีมไลน์ก็คือมันจะมีพจน์ของเวกเตอร์ความเร็วตัวแปรของความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาแบบอย่างการไหลแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือ1เรียกว่าการไหลแบบราบเรียบนะเราเรียกว่าลามินาร์โฟลว์นะครับนะเป็นการไหลที่อะไรเส้นสตรีมไลน์ของฟลูอิดของเรามีการจัดตัวกันอย่างเป็นระเบียบนะครับนะแล้วก็ประเภทที่2นะกรณีที่ใช้เส้นสตรีมไลน์มาวิเคราะห์ก็คือเราเรียกว่าการไหลแบบปั่นป่วนนะหรือเรียกว่า turbulent flow นะเป็นการไหลที่อะไรเส้นสตรีมไลน์ของฟลูอิดเรามีการจัดเรียงตัวกันแบบไม่เป็นระเบียบพูดง่ายๆ2กรณีนี้ก็คือเกิดขึ้นที่ถ้าราบเรียบเกิดขึ้นที่ความเร็วยังไม่สูงมากนักแต่ถ้าปั่นป่วนเมื่อไหร่ก็คือเกิดที่ความเร็วสูงๆยกตัวอย่างเครื่องบินเจ็ตที่บินผ่านฟ้าอากาศนะที่ความเร็วเราจะเช็คที่ความเร็วนะหรือเราเรียกว่ามัคนัมเบอร์นะครับนะมัคนัมเบอร์นะมันจะมีตัวเลขบอกว่าอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นลามิน่าเมื่อไหร่มันจะเป็นเทอร์บูลันนะครับนะเดี๋ยวบทต่อไปเราจะเจอนะที่ตัวเลขที่เท่าไหร่ก็พูดง่ายๆประมาณ 0.3 เราเช็คยังไงสมการเป็นยังไงนะท่านจะบอกอีกทีนึงนะฮันรู้จักประเภทของกรณีที่4ก่อนนะคือแบ่งออกเป็นกรณีใช้ความเร็วมาวิเคราะห์นะความเร็วของฟลูอิดมาวิเคราะห์ก็คือเราเรียกแบบแรกก็คือยังไม่เร็วมากก็คือลามินาร์โฟลว์นะถ้าเร็วมากๆก็คือเกิดแบบปั่นป่วนหรือ turbulent flow เห็นนะครับนะทีนี้กรณีสุดท้ายที่เราจะเจอกันมากที่สุดก็คือเราใช้กรณีที่ใช้ความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นความหนาแน่นรู้คร่าวๆไหมเราเรียกสั้นๆว่าอะไร density หรือตัวแปรเราเรียกตัว low นั่นเองโอเคนะครับตัว low นั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ตัว low มาวิเคราะห์พิจารณาแบบอย่างการไหลนะหรือเราใช้ความหนาแน่นมาวิเคราะห์นะจะแบ่งออกเป็นอีก2กรณีนะกรณีหนึ่งเราจะเรียกว่าการไหลแบบยุบตัวไม่ได้หรืออัดตัวไม่ได้นะครับเราเรียกว่า incompressible flow นะครับนะหรือการไหลแบบไม่อัดตัวนะไม่เกิดการอัดตัวเราเรียกว่า incompressible flow นะพูดถึงง่ายๆคือเป็นการไหลที่ไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับความหนาแน่นของไหลของเรานะของไหลของเรานะพูดง่ายๆความหนาแน่นมันคงที่นั่นเองนะ low constant นั่นเองนะครับนะนี่คือกรณีที่1ก็คือ incompressible flow ต่อไปได้ยินคำว่า incompressible เมื่อไหร่ให้คิดถึงอะไรตัว
โลนั่นเองโลอะไร incompressible โลคงที่นั่นเองเห็นนะความหนาแน่นคงที่นั่นเองได้ยินคำว่า incompressible ในปัญหาเมื่อไหร่หรือโจทย์ของเราเมื่อไหร่คิดถึงอะไรโลมันคงที่แล้วก็ซึ่งก็คือนำไปสู่กรณีที่สองถ้าเจอคำว่า compressible มั่งหรือเป็นการหลายแบบอัดตัวได้หรือยุบตัวได้คราวนี้หมายความว่าตัวโลเรามันไม่คงที่ละโอเคนะครับนะอันหัวข้อที่5จะเจอคำว่า incompressible กับ compressible นะครับนะถ้าเป็น compressible เป็นการไหลที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของความหนาแน่นพูดง่ายๆ compressible low ไม่คงที่ incompressible low คงที่นั่นเองเห็นนะครับเห็นนะอันในบทที่1ของเรานะในบทที่1ของเรานะคร่าวๆนะให้รู้จักอะไรบ้าง1ลักษณะการไหลนะจำแนกออกมาเป็นประเภทอะไรชนิดยังไงเห็นนะสมการที่เราจะนำมาใช้นะโยงกับวิชาอะไรมั่งนะตัวแปรแล้วก็หน่วยนะครับนะงั้นเวิร์ก1แจกยังมาอธิบายเอาชิดเหลือไหมขึ้นตัวนี้ไม่หน่อยดิว่ามากันไม่ครบอ่ะซูมลงทำไมไฟไม่ติดวะเพิ่มอีกใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้งานนะที่เวิร์ก1ของเราอาจารย์ให้สมการของอะไรความเร็วมาให้สนามความเร็วมาให้นะโอเคนะมีทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อโอเคนะอาจารย์จะถามมีแบ่งออกเป็น2หมวดก็คือข้อ A กับข้อ B นะข้อ1ข้อ A ของเราถามว่าลักษณะของแต่ละ1ถึง8เนี่ยนะ สมการที่ให้มาเนี่ยเป็นการไหลแบบกี่มิติเดี๋ยวนะนะข้อ B ก็คืออะไรเป็นการไหลแบบคงตัวหรือไม่คงตัว steady หรือ unsteady พิจารณาที่ไหนที่พจน์ของตัวแปรของเวลาถูกไหมโอเคนะเพราะฉะนั้นให้เราทำตีตารางก็ได้นะพี่ฟิลของเราเขียนข้อ1สมการ v เท่ากับไล่มาถึง8ทันนะแล้วก็ตีตารางมา1 2หรือ3มิติแล้วก็อะไรซิตี้หรืออันซิตี้เขียนลงมาเขียนไหมครับอ่ะเสร็จยังข้อที่1อะไรเวกเตอร์ v เท่ากับ i e ยกกำลังลบ b y ทั้งหมดทิศทาง i หลายแบบกี่มิติ1มิติ steady หรือ unsteady โอเค2กี่มิติเพราะทิศทางไหนมีอะไร x y z y กับ z ไหมเพราะว่าอะไรยูนิตเวกเตอร์ i ไอ j กับ k steady หรือ unsteady เพราะโอเคไม่มีพจน์ของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคนะครับนะ3หนึ่งหรือ2ทิศทางในแนวแกน y steady หรือ un เพราะว่ามีพจน์ของเวลาโอเคนะอันนี้ยังซอฟๆอยู่4
หนึ่งหรือสองสองเป็นซิดิใช่ไหมห้าสองอันอันไหมโอเคหกสองแล้วก็อะไรซีดีโอเคนะครับเจ็ด i j k เห็นอยู่แล้ว t dimensional ไหมซีดีหรืออันสุดท้ายสามไหมแล้วก็อะไรอันเหรอเพราะมีพจน์ของ time dependent เออขึ้นกับเวลาโอเคนะมีพจน์ตัวของตัว t ของเราโอเคนะอ่ะโอเคงั้นตอนนี้นะคร่าวๆในบทที่1เราได้อะไรบ้างเราได้รู้นะคำจำกัดความนิยามของคำว่าฟลูอิดของเรานะอะไรทฤษฎีที่จะนำมาเกี่ยวข้องสมการต่างๆแล้วให้เราไปทบทวนนะได้แก่วิชาอะไรบ้างสแตติกไดนามิกเทอร์โมไดนามิกส์โอเคนะครับนะวันนี้เอาซอฟๆก่อนแล้วว่าคราวหน้าเดี๋ยวจะขึ้นบทที่2ให้โอเคนะทบทวนนิดนึงเดี๋ยวเพิ่งเงียบก่อนการไหลมีประเภทแบ่งเป็นกี่ประเภทหลักๆกี่กรณี5กรณีกรณีที่1ใช้อะไรใช้เหรอใช้มิติแบ่งออกเป็นอะไร dimension ถูกไหมทิศทางมันมี1 2แล้วก็3โอเคนะวิเคราะห์ตามแกนนั่นเองโอเคนะ2เราวิเคราะห์จากอะไรเวลาก็คือคำว่าที่เราจะต้องรู้คือคำว่า steady กับ unsteady นะประเภทที่3 uniform กับ non uniform c ก็ขึ้นอยู่วิเคราะห์ด้วยความเร็วถูกไหมก็คือพอพูดถึงคำว่าความเร็วก็คือวิเคราะห์จากเส้นสตรีมไลน์เห็นนะเส้นสตรีมไลน์เพราะฉะนั้นอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องวิเคราะห์ก็คือปริมาณก็คือปริมาณแบ่งออกเป็นกี่ประเภท2ก็คือสเกลาร์กับเวกเตอร์เห็นนะเพราะฉะนั้นในวิชาฟลูอิดเราจะเจอทั้งปริมาณสเกลาร์ด้วยเวกเตอร์ด้วยโอเคนะครับนะงั้นถามคร่าวๆก่อนที่ลงไปต่อตัวโลความหนาแน่นเป็นปริมาณอะไรสเกลาร์นะความเร็วเวกเตอร์โอเคนะต้องรู้แล้วแรงเวกเตอร์ความเหนืดสเกลาร์โอเคนะครับนะเห็นนะคร่าวๆความดันนะความดันใครสเกลาร์ใครสเกลาร์ไอ้ที่เหลือเวกเตอร์ใช่ไหมความดันเป็นปริมาณอะไรเอาให้แน่ความดันเป็นปริมาณสเกลาร์นะโอเคนะสเกลาร์นะโอเคนะทีนี้ประเด็นก็คือต่อไปเราจะเจอสมการที่โยงเข้าไปที่ยากที่สุดในวิชานี้เราจะเจอคำว่า Navier-Stokes equation นะครับ Navier-Stokes equation เพราะฉะนั้นมันจะรวมทั้งปริมาณสเกลาร์กับเวกเตอร์นำมาวิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นก่อให้เกิดความยากลำบากในการแก้สมการนะครับเกิดความยากลำบากในการแก้สมการเห็นนะไอ้เมื่อกี้เรามากี่ประเภทละ1ใช้มิติถูกไหม2เวลา3ลักษณะการไหลสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอยูนิฟอร์มกับนอนยูนิฟอร์ม4ลามินากับเทอร์บูลันถูกไหมลามินาแบบเร็วหรือไม่เร็วไม่เร็วมากเห็นนะเทอร์บูลันเร็วนะหรือเรียกว่าการไหลแบบปั่นป่วนเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่5สำคัญวิเคราะห์จากอะไรพจน์ของตัวโลของเราความหนาแน่นนะเพราะจะเจออีก2คำคือคำว่า incompressible กับ compressible โอเคนะ incompressible กับ compressible เนี่ยนะอันในบทที่1กลับไปทบทวนเดี๋ยววันศุกร์นะวันนี้เอาซอฟก่อนวันศุกร์อาจารย์จะเริ่มคือในบทที่2นะครับนะเราจะพูดถึงนิยามนะพื้นฐาน
นะของอะไรวิชาฟลูอิดเมคานิกของเรานะกลศาสตร์ของไหลของเราเดี๋ยวนะมันจะมีเวิร์กให้ทำอีกอาจารย์แบ่งมาแล้วเราสอบพาร์ทมิดเทอมเรา 50% แบ่งออกเป็นคะแนนไอ้พวกนี้เท่าไหร่5เหรอ5รวมเช็คชื่อเป็น10แล้วก็คะแนนสอบมิดเทอม40ใช่ไหมโอเคนะโอเคนะโอเคงั้นเดี๋ยวส่งงานที่พี่ TA เราวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะซอฟ